แม้คิวขึ้นคอนเสิร์ตและรถแห่จะหายเกลี้ยงแต่ใบปอรัตยาลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังหันมาขับร้องผ่านไลฟ์มินิคอนเสิร์ตแทนและเป็นปาร์ตี้หน้าจอที่ถี่ขึ้นเมื่อเข้าเดือนเมษายนเป็นต้นมาส่วนหนึ่งเพราะแรงสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ที่ใบปอรัตยารับเชียร์ให้ทุกสินค้าตั้งแต่น้ำปลาร้าจนถึงเซรั่มหน้าใสยกเว้นแค่ธุรกิจเกี่ยวกับการพนันแนบไปกับเสียงกีตาร์สดบทเพลงสำเนียงอีสานและความสดใสเข้าถึงง่ายที่แฟนเพลงคุ้นเคยซึ่งเป็นเสน่ห์ของใบปอรัตยาตอบรับด้วยยอดคนดูหลักหมื่นในไลฟ์แต่ละครั้งและเป็นการปรับตัวในภาวะงานโชว์ขาดช่วงไปอย่างไม่มีกำหนดก็หนึ่งเลยในช่วงนี้รายได้มันก็ตัดออกไปหลายทางเนาะถ้าเข้ามาตรงนี้ก็เชื่อในเรื่องของรายได้แล้วก็สองก็คือเราก็ยังได้คุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าทำให้เขาไม่ลืมเราทำให้เขายังจำเราได้อยู่ในภาพลักษณ์ของเราถึงแม้จะเปลี่ยนรูปแบบจากหน้าเวทีมาเป็นการไลฟ์สดอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่ายังขอให้หายคิดถึงอะไรประมาณนี้ค่ะเพลงใหม่ๆพับชั่วคราวหลังใบปอรัตยาปล่อยเพลงบ่ฮักอย่าหยอกทิ้งท้ายเมื่อ4เดือนที่แล้วแต่เมื่อชนกับสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ต้องวางแผนใหม่กับบทเพลงที่ตามมาเช่นเพลงมักแล้วล่ะมีเนื้อหาเล่าถึงชีวิตหนุ่มสาวหน้ารถแห่จากเดิมตั้งใจทำออกมาให้สนุกกันในช่วงงานบุญสงกรานต์กลับต้องเลื่อนไปก่อนเพราะไม่มีเวทีโชว์คงเหลือเฉพาะงานเพลงคัฟเวอร์ที่ใบปอเข้าห้องบันทึกเสียงไว้ก่อนหน้านี้10กว่าเพลงทยอยปล่อยให้แฟนเพลงฟังเพื่อรักษาความนิยมจากแฟนคลับที่ติดตามผ่านชาแนลของตัวเองมากกว่า 500,000 คนและเรียกกระแสจากแฟนเพลงใหม่อยู่กับโซเชียลก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังถ่ายทอดวิถีชีวิตคือหนูจะมีช่องเบื้องหลังอีกช่องหนึ่งใบปอไลฟ์สไตล์ช่องนี้ก็คือจะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเบื้องหลังการทำงานหรือว่าเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือช่องนี้จะทำมาตลอดอยู่แล้วความแตกต่างตรงที่ว่าตอนนี้เราได้อยู่บ้านเราก็จะได้ทำอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นเพราะว่าอย่างแต่ก่อนก็จะมีแค่หน้าใบปอรัตยาเติบโตมาจากเวทีหมอลำซิ่งฝึกฝนการร้องจนน้ำเสียงแข็งแรงร้องได้หลากหลายแนวทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตอินดี้อีสานเพลงสากลวันนี้ยังคงซ้อมเพลงตามกระแสมาบันทึกบรรยากาศการแสดงสดไว้กับทีมรถแห่ที่ร่วมงานเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเพราะยอดวิวแต่ละเดือนเป็นทางเดียวที่เฉลี่ยรายได้ให้กับทีมเบื้องหลังและนักดนตรีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามส่วนใบปอรัตยากลับมาใช้ชีวิตที่บ้านใหม่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเป็นบ้านมหาบุญโดยใช้เวลาช่วงนี้ปรับเปลี่ยนที่ดินให้กลายเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามฝันพร้อมรอวันคืนเวทีน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน